بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับขอชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านเลยนะครับในค่ำคืนนี้เราได้มีโอกาสพบกับพี่น้องนะฮะที่ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับงานของมูลนิธิรอฟฮานด้วยและก็อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาเรียกว่าให้ฝนมานะให้ฝนนะครับจริงๆแล้วฝนมายังไงนะครับพี่น้องอินชาอัลลอฮฺนะพยายามนะครับอย่าหนีนะพอบอกอย่าหนีบอกอาจารย์ไม่เป็นไรเลยอยู่ในเต็นท์บอกไม่เป็นไรนะครับในเต็นท์นอกเต็นท์ถ้าตกยังไงถ้าพี่น้องจำได้งานของมุสลิมไทยโพสต์เรายังตากฝนไปยานด้วยกันได้นะฉะนั้นอินชาอัลลอฮ์นะครับเราทำให้ถึงที่สุดนะขออัลลอฮ์ตะอาลานะให้ตกอย่าหนักนะครับอินชาอัลลอฮ์หลังจากไปยานก่อนนะครับเอาละครับพี่น้องหัวข้อค่ำคืนนี้ผมก็ได้รับโจทย์ว่าเราจะอยู่กันอย่างนี้อีกกี่ปีมันเป็นการบ่งบอกและพอยที่รู้สึกเบื่อหน่ายมากๆถามว่าอยู่อีกกี่ปีเนี่ยแสดงว่าเป้าหมายเราไม่อยากจะอยู่แบบนี้อีกแล้วแม้แต่วินาทีเดียวฉะนั้นพอโยนไปแบบนี้บอกกว้างมากอะไรบ้างที่เราไม่ชอบในชีวิตปัจจุบันเกือบทุกอย่างเลยคนยิ่งรู้จักอาเคโรคนยิ่งรู้จักอัลลอฮ์คนยิ่งรู้จักอิสลามเขาจะยิ่งเบื่อกับสังคมดุนยาแต่เราก็จากหรือหนีจากมันไม่ได้ปัญหาผมเลยบอกในค่ำคืนนี้ว่าสิ่งปัญหาฟิตนะห์ต่างๆทั้งหมดที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับมันไม่ได้มาหรือไม่ใช่เขาเรียกว่าฟิตรอบริสุทธิ์ของเราที่เราอยากจะรับมันเลยแม้แต่นิดเดียวพี่น้องเห็นคนคนหนึ่งดื่มเหล้าเห็นคนคนหนึ่งทำซีเนเห็นคนคนหนึ่งทำชั่วลองยกตัวอย่างให้ผมดูสักคนสิครับพี่น้องว่าเขาทำแล้วเขามีความสุขจริงๆไม่มีใครนะครับพี่น้องที่มีความสุขกับการทรยศอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีใครที่เขารู้สึกชีวิตมีบารอกัตในขณะที่เขาละเมิดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสิ่งนี้มนุษย์อย่างผมยังรู้เลยพี่น้องและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺจะไม่รู้ได้ยังไงวะฮุวัลละตีฟุลคาบีรอัลลอฮฺไม่ได้รู้ธรรมดาพี่น้องรู้ชนิดที่ว่าละเอียดถี่ถ้วนที่สุดเราปฏิเสธสิฟัตความบกพร่องไม่มีในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนอัลลอฮฺไม่ต้องการให้บ่าวของอัลลอฮฺใช้ชีวิตตามอารมณ์หรือตามนัฟซูตัวเองอัลลอฮฺเมตตาอัลลอฮฺรักพี่น้องสังเกตนะครับว่าเคสตัดดี้หรือจุดเขาเรียกว่าเป็นเคสการศึกษาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเคสที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเราไม่พบที่อื่นใดเลยนอกจากที่มักกะฮ์มุกัรรอมะฮ์เท่านั้นสังคมญะฮิลิยะห์เป็นสังคมที่ตอบสนองอารมณ์หรือความชั่วตั้งแต่ที่เกิดขึ้นจากนับสู่ชั่วร้ายของมนุษย์ทั้งนั้นเลยส่วนมากพี่น้องจึงสังเกตคำพูดของท่านจาฟัดบินอบีตาลิบว่านะบุดุลอัสนามวะนะกุลุลมัยตะเรากราบไหว้เจวิตเรากินซากสัตว์ที่ตายเองพอผมเอ่ยสองเงื่อนนี้ถามว่าสังคมมุสลิมมีไหมครับไม่มีเราไม่กินซากสัตว์เราไม่กราบไหว้เชวิตที่เป็นรูปเป็นร่างแบบนั้นแต่ท่านจะฟัดฉายภาพออกมาอีกว่าเราตัดสัมพัน
เครียดเรากดขี่คนยากจนเราทำความชั่วพอผมเอ่ยอย่างนี้สังคมมุสลิมมีไหมครับมีไหมที่เราตัดเครียดมีไหมที่เราข่มเหงคนที่ต่ำกว่าเรามีไหมสังคมที่อธรรมตกอยู่ในมัสยิดความชั่วแล้วสนองอารมณ์ไฟต่ำตัวเองพี่น้องตอบผมว่ามีหรือไม่มีท่านอย่าบอกว่าไม่มีอาจารย์ยูซุปพูดเมื่อกี้นะพี่น้องอย่าว่าแต่สังคมคนอาวามนะสังคมนักวิชาการเวทีเดียวกับไอ้นี่ก็เกิดขึ้นยิ่งกว่ามวยแม็กมวยไทยเองเลยแม็กมวยไทยฝ่ายแดงน้ำเงินยังยอมขึ้นเวทีพี่น้องอย่างน้อยขึ้นไปตัดสินว่าใครแพ้ใครชนะของเราไม่มีฝ่ายแดงฝ่ายน้ำเงินมันไม่ยอมขึ้นตั้งแต่ยกแรกก็เลยบอกว่าอันนี้นะครับพี่น้องบางครั้งมันมาจากอารมณ์เราอย่างชัดเจนมากๆแล้ววันนี้พี่น้องจะทำยังไงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ต้องการให้บ่าวของอัลลอฮฺอยู่แบบนั้นและมนุษย์ไม่สามารถจะคิดเองได้ว่าอะไรที่เป็นหนทางที่รอดพ้นและให้เขาเปลี่ยนชีวิตดีที่สุดไม่มีใครคิดได้นอกจากอัลลอฮฺเท่านั้นอัลลอฮ์จึงต้องส่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์บอกให้พี่น้องว่าวะมาอัรซัลนากะและเราไม่ได้ส่งเจ้านะมุฮัมมัดเอ้ยที่เจ้ามาในดุนยานี้ไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้เพื่ออะไรอื่นเลยมุฮัมมัดเอ้ยนบีเป็นพ่อค้าใช่นบีเป็นผู้นำใช่แต่เป้าหมายไม่ได้ถูกส่งมาเป็นพ่อค้าไม่ได้ถูกส่งมาเป็นผู้นำอย่างเดียวแต่ว่าราะห์มะตัลลิลอาลามีนพี่น้องคำว่าราะห์มะตัลความเมตตาพี่น้องที่รักใครที่ให้ศีฟัตหรือบอกลักษณะนบีว่าเจ้ามุฮัมมัดคือความเมตตาแห่งมนุษยชาติไม่ใช่คนแต่เป็นอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกเจ้ามุฮัมมัดรอห์มะตัลลิลอาลามีนหน้าที่เจ้ามุฮัมมัดอยู่ที่ไหนเจ้าจงเป็นรอห์มะจึงไม่แปลกแสงสว่างที่สุดสถานที่ที่เหมาะที่สุดต้องไปจุดที่มืดที่สุดพี่น้องเทียนเล่มละ6บาทจุดบ้านเราในครัวดูไม่มีค่าเลยจริงไหมพอขึ้นโรงแรมไปน้องใส่เชิงเทียนเทียนด้ามเดียวกันพอจุดมันคิดเฉพาะค่าเทียนอย่างเดียวเกือบหมื่นทำไมครับไปน้องการจัดการนิดเดียวแค่นั้นเองเอาละไอ้นั่นยังไม่ชัดเทียนเล่มเดียว6บาทผมจุดตรงนี้ไปน้องไม่มีใครมองเทียนนี้สักอันเลยเชื่อผมหรือไม่ทำไมครับมีไฟนีออนมีไฟไอ้นั่นมีไฟไอ้นี่ลองไฟดับทั้งหมดจุดเทียนเล่มเดียวสว่าง6บาทคนทั้งงานมองเทียนเล่มนี้นี่คือฮิกมะห์อัลลอฮ์จึงส่งนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปยังมักกะห์ซึ่งเป็นสังคมที่มืดมากๆในยุคนั้นสังคมไหนจะเลวเท่ากับญะฮิลียะห์มักกะห์พี่น้องที่รักสังคมไหนจะป่าเถื่อนยิ่งกว่าญะฮิลียะห์มักกะห์อัลลอฮ์ต้องการอะไรเขาใช้ชีวิตญะฮิลียะห์เป็นร้อยๆปีจะอยู่อย่างนี้ตลอดไปเหรอโอ้ญะฮิลียะห์เอ้ยเจ้าจะใช้ชีวิตแบบนี้ตลอดใช่ไหมชาวมักกะห์เปล่าเมื่อรอห์มะตันมาหน้าที่เจ้าอีกมุฮัมมัดเอ้ยกุมฟะอันซิรเจ้าจงลุกขึ้นมุฮัมมัดแสดงว่าสังคมจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีไม่ได้จนกว่าจะมีคนที่อาสาสมัครข้าจะลุกขึ้น
กอ่ะใครจะทำอ่ะใครจะขึ้นมาเปลี่ยนอ่ะใครจะขึ้นมาทำงานตรงนี้อัลลอฮ์เปิดโอกาสให้มนุษย์ทุกคนแต่มนุษย์ส่วนมากจะไม่เลือกทำงานนี้อัลลอฮ์สั่งมาบีว่าจงลุกขึ้นมุฮัมมัดเอ้ยฟะอันซิรแล้วเจ้าจงตักเตือนมนุษยชาติการเริ่มต้นจึงเกิดขึ้นไปในที่รักครับนบีทำการดาวะบายานทำงานศาสนาในยุคท่านเจอยิ่งกว่าเสือผมถามไอ้วัยรุ่นกระจกกระจกอย่างผมอย่างพวกเราเนี่ยขอโทษนะบางนะจริงๆมันก็ต้องใช้คำศัพท์ทับศัพท์เทคนิคบ้างบางครั้งมาอัพนะมาเนอะอย่าหาว่าผมหยาบเพราะผมหยาบอยู่แล้วนะบอกอ๋ออาจารย์ทำไมพูดไม่เพราะไม่มีปัญหาผมไม่เคยบอกว่าผมเป็นคนพูดเพราะวัยรุ่นบางคนไหมขอโทษนะฉันเลวแล้วอาจารย์กูเปลี่ยนตัวเองไม่ได้ไอ้บ้าเลยมึงนี่แค่ติดผงเองเลวยังไงลองยกมือสักคนสิวัยรุ่นผมท้าวัยรุ่นตัวประเทศถ้ามีคนแบบนี้มานะพี่น้องผมจะยกให้เลยว่าบอกมึงนี่สุดยิ่งกว่าอุมาร์บินคอตตอบอีกวัยรุ่นเรายุคนี้เลวยังไงอ่ะเคยคิดอยากทุบตีนบีไหมครับมันเลวยังไงก็ตามได้ยินเรื่องนบีร้องไห้เกือบทุกเลยมันเลวยังไงก็ตามไปมัสยิดนบีพี่น้องให้สลามกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมน้ำตาไหลเกือบทุกเลยบอกท่านยังไม่เลวเหมือนสมัยอุมัรบินคอตตอบแม้แต่เสี้ยวเดียวของอุมัรด้วยซ้ำแล้วก็มึงจะเปลี่ยนตัวเองไม่ได้ได้ยังไงอย่างเดียวแล้วมึงไม่ยอมเปลี่ยนไม่ใช่มึงเปลี่ยนไม่ได้นบีไปเลยพี่น้องยิ่งกว่าเสือยิ่งกว่าสิงจะอยู่ชีวิตอย่างนี้ไม่ได้จงเปลี่ยนซะแล้วคนจะเปลี่ยนวิถีชีวิตตัวเองได้เขาต้องรู้เป้าก่อนจริงหรือไม่ครับเมสซี่ไม่เกิดโรนัลโดไม่ดังนะครับพี่น้องถ้าไม่รู้ว่าจะยิงประตูโกนไหนจริงไหมพี่น้องบัวขาวไม่เกิดพี่น้องถ้าไม่รู้ว่าคู่ต่อสู้คือใครมันต้องรู้เป้ามันถึงจะมีแรงพุ่งชายหนุ่มไม่มีแรงฮึดถ้าไม่รู้ว่าจะฮึดไปเพื่อใครเอาวัยรุ่นนะบางเนาะจำได้นะบางเนาะเราอยู่นู่นมินบุรียอมเดินเท้าพี่น้องมารากแม่ทำไมอะครับนัดสาวขึ้นรถเมล์แล้วติดนานพี่น้องใจไปไวกว่ารถเมล์อีกยอมลงแล้วเดินเพื่อนผมไม่ใช่ผมนะบอกทำไมเพราะมันรู้เป้าไงเพราะมันรู้แล้วว่ามันต้องการอะไรสังคมที่เละเทะเพราะหลักๆยังมองเป้าตัวเองไม่ออกนบีจึงสอนให้ว่าท่านทั้งหมดเกิดมาเพื่ออะไรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮคำเดียวพี่น้องที่รักที่มีเกียรตินบีเลือดอาบครับคำเดียวครับพี่น้องที่นบีขอชาวมักกะนบีเกือบตายพี่น้องคำเดียวที่นบีประกาศนบีอยู่มักกะไม่ได้จนคนมาบอกมุฮัมมัดยุติเดี๋ยวนี้มุฮัมมัดเอ้ยนบีบอกไม่อูรีดุมอะลาคะลิมะตินวาฮิดะฉันขอแค่คำเดียวจากชาวอาหรับเขาเท่านั้นเองเจ้าต้องการคำว่าอะไรมุฮัมมัดบอกลาอิลาฮะอิลลัลลอฮคำนี้มันจะทำให้คนคนหนึ่งเปลี่ยนวิถีชีวิตตัวเองยอมสยบเพื่ออัลลอฮ์ได้ทำไมวันนี้นักเลงขอโทษนะมะเวลาเราทำงานดาวาสัตว์นะเจอเขาเรียกอะไรเนี่ยเจอจามาต์เจอวัยรุ่นเจออะไรผมบอกบางคนเราไปกับมันเนี่ยนะไม่รู้ว่ามันเป็นขนาดนั้นอัลลอฮ์เราก็ขึ้นรถกับมันตั้งนานดีโจทย์เก่าไม่ละไปเจอด้วยกันพี่น้องขิดมัดขับรถไปกับผมไปเจอเจน
ฉันอยู่กับแบนี่เหรออ๋อเขาอยู่ด้วยกันครับทำงานโอ้โหแค่นั้นเราก็รู้แล้วนะนึกในใจคนระดับอย่างนี้นะยังอุตส่าห์มาไปกับเรามาคอยคิดมัดช่วยเหลือทำไมเขายอมเราทำไมตั้งผมไม่ให้สักบาทค่าเหนื่อยไม่ได้มีให้เลยสักสลึงเดียวพี่น้องทำไมมายอมกลับดึกกับเราทำไมมายอมไปกับเราทำไมยอมเดินตามมาพี่น้องเพื่ออะไรมันไม่ใช่เพื่อผมเขาเปลี่ยนอัคลากเปลี่ยนบุคลิกได้เพื่ออัลลอฮ์อย่างเดียวผมถามคำเดียวว่าเบไม่กลัวแล้วเราไปกับผมแบบนี้และไปยันสามจังหวัดไม่เหมือนไปยันกรุงเทพนะครับพี่น้องมกราคมนี้มืดหมดแล้วพี่น้องและกลับเที่ยงคืนพี่น้องขวัญใจด่านตรวจนะด่านเยอะเดี๋ยวตรวจไอเราเนี่ยไม่มีอะไรอยู่แล้วและกลางคืนเปลี่ยวไม่กลัวเลยเขาพูดคำเดียวนะพี่น้องว่าแต่ก่อนเรากล้าลุยแบบชั่วๆมาเยอะอาจารย์ถ้าวันนี้จะเดินแบบคนดีถ้าจะตายก็นำดุลิลละโอ้โหพูดซะผมอยากจะขับรถเองเลยพี่น้องทำไมมันยอมได้เพราะรู้เป้าไงซอฮาบะห์ชีวิตญะฮิลียะห์ที่อยู่แบบนั้นจนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงพี่น้องครับเขาอยู่แบบเดิมไม่ได้แล้วชีวิตเขาต้องเปลี่ยนแล้วจนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายกจุดจากกลุ่มชนที่ว่าอัลลอฮฺชาฟะฮุฟรอติมมินันนารพวกเจ้าเคยอยู่บนปากเหวนรกมาแล้วสุดท้ายอัลลอฮฺบอกกุนตุมคอยรออุมมะติเจ้าคือประชาชาติที่ดีเลิศอัลลอฮ์ไม่ได้ยกกลุ่มชนโรมันอัลลอฮ์ไม่ได้ยกกลุ่มชนปาเซียแต่อัลลอฮ์ยกย่องกลุ่มชนที่เคยผ่านความเลวร้ายพี่น้องที่รักเขายอมเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตัวอย่างในการเปลี่ยนที่ชัดเจนพี่น้องครับผมบอกว่าผมยังไม่เคยเจอใครเหมือนอุมัรบินคอตบรอดิยัลลอฮุอันทำไมบอกว่าอาจารย์ทำไมชอบอุมัรบินคอตบสหบัตเราชอบทุกท่านแต่กับบางท่านสอนและให้เราเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเมื่อรู้ว่าชีวิตต้องเปลี่ยนแล้วนะในตัวอุมาร์บินคอตบมีเยอะมากคนเกลียดนบีที่สุดในมักกะห์ตอนนั้นไม่แพ้อบูละฮับคืออุมาร์บินคอตบคนต้องการฆ่านบีมากที่สุดในตอนนั้นไม่แพ้อบูจะฮัลคืออุมาร์บินคอตบคนที่เกเรเป็นอันดับต้นๆในมักกะห์หนึ่งในชื่อต้องปรากฏคืออุมัรบินคอตตบราชสีคนนี้พี่น้องที่รักที่มีเกียรติใช้ชีวิตอย่างเลวร้ายมากมายจนวันที่อุมัรบินคอตตบได้ฟังอัลกุรอานได้สัมผัสกับกะลามุลลอฮ์ทันทีเลยพี่น้องที่รักคนเวลาไม่อคติมันจะเปลี่ยนตัวเองได้ทุกเรื่องถ้าอคตินิดเดียวมึงรู้เยอะยังไงมึงก็เปลี่ยนเป็นคนดีไม่ได้อิบลิสรู้เยอะกว่าเราอีกขอโทษนะไม่ใช่รู้ธรรมดานะพี่น้องเขาเรียกว่าไอนุลยากีนเลยมันเห็นจะมันเห็นนบีอาดัมกับตาด้วยซ้ำมันได้รับคำสั่งอัลลอฮ์ด้วยซ้ำมันยังไม่ต่ออันอัลลอฮ์เลยและความรู้หางอึ่งแบบเราอย่างเงี้ยพี่น้องอย่าประมาทกับความรู้ตายโหงเยอะแล้วพี่น้องที่รักพอบอกอย่างนั้นไม่อคติจนสุดท้ายคำพูดที่อุมัรกล่าวว่าอูรีดุกัตละมุฮัมม
มัดฉันต้องการที่จะฆ่ามุฮัมมัดซอฮาบะห์นบีพี่น้องหลายท่านนอกจากอุมัรบินคอตาบที่ต้องการฆ่านบีมุฮัมมัดมีครับซูมามะห์ก็อยากฆ่าในตอนนั้นอุมัยก็อยากฆ่านบีในตอนนั้นแต่คนประกาศชัดเจนมากๆนี่คืออุมัรบินคอตาบและเขาทำจริงนะเขาไม่เห่าเหมือนเราในเฟซนะผมถือว่าจะอยู่อย่างนี้อีกนานไหมอ่ะพี่น้องอย่าเก่งในเฟซทุกเรื่องผมนี่ก็พลาดไปในอดีตนะหลายเรื่องเลยทะเลาะกับคนในเฟซนึกในใจกูไปเถียงกับมันตะวันว่าผีชัดๆไม่มีตัวตนนี่ผมถือผีนะครับพี่น้องคนมีตัวตนต้องกล้ายืนต่อหน้ากับผมต้องยืนตรงนี้เลยและยืนด่าผมเนี่ยอนามเดเล่ผมถือว่ามึงนี่สุดยอดนะอุมัรบินคอตตาบไม่ได้พูดธรรมดาจับดาบเดินไปเลยมีใครบ้างกูเกลียดบับลี่มันจริงๆเว้ยเฮ้ยเอาสนับมือเดินมาเลยบนเวทีใจเย็นนะเดี๋ยวว่าเอาว่าได้แรงบันดาลใจคืนนี้กูต่อยอาจารย์นักดีใจเย็นนะครับพี่น้องใจเย็นในหลังเวทีค่อยต่อยผมได้จะบอกว่าอุมัรทำจริงแล้วเดินจริงด้วยเอาจริงด้วยสุดท้ายด้วยกับใจไม่อคติด้วยกับถึงเวลาอัลลอฮฺเปิดอิดายะห์อัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะกะรอซูลุลลอฮ์รับอิสลามเลยพี่น้องเรื่องราวตอนอุมัรรับอิสลามพี่น้องบางรีวายะห์ฝนนะมานั่งข้างผมไหมครับนะถับก็มาในโอ้ลอร์พี่น้องเห็นนะโดนไปทำดีแล้วต่อเลยนะบางเลยต่อเลยบางก็เล่นนาต่อเลยนะไม่ได้นะมันเหงื่อแห้งเดี๋ยวมันหมดฟิลนะครับพี่น้องจนกระทั่งอุมัรกล่าวรับอิสลามเขายอมเปลี่ยนวิถีชีวิตตัวเองทันทีพี่น้องอุมัรบินคอตตาบยอมเปลี่ยนวิถีชีวิตตัวเองครับผมถามว่าสังคมมุสลิมเราปัจจุบันนี้มีกี่เรื่องที่เรายอมเปลี่ยนวิถีชีวิตตัวเราเองพี่น้องครับหลายเรื่องเรารู้หลายเรื่องเราเคยได้ยินแต่เราก็ไม่ทำมันหลายเรื่องเรารู้ว่าฮัมซะฮัมซะ
ฉายาว่าอัสซดุลลอฮ์ราชสีของอัลลอฮ์แต่นบีจับคู่ฮัมซาให้เป็นพี่น้องกับใครซัยด์บินฮาริซใครคือซัยด์ซัยด์คืออดีตทาสของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงแม้จะเคยเป็นทาสแต่เมื่อถูกจับเป็นคู่คนนี้ลุงนบีคนนี้เคยเป็นทาสแต่เมื่ออิสลามมาถึงสลายทั้งหมดความเป็นชั้นวันละนี่ไงไม่มีเขาไม่มีเราของจริงส่วนเราวันนี้ของเกือบจริงเกือบจริงทำไมบอกเกือบจริงเพราะเราพูดแต่เราไม่ทำพี่น้องกันรักกันนะดูสิครับมุสลิมรักกันนะเราเป็นอุควะพี่น้องนะขี่รถตั้งเป๊นะพัสลุงชวนขี่รถตั้งเป๊ทำไมเรารักเฉพาะกลุ่มเรารักเฉพาะคนที่รักเราเฉพาะคนที่ซัพพอร์ตและช่วยเหลือเราถ้าไม่ช่วยวัสสลามซอฮาบะห์แบบนี้เราพี่น้องเปล่าฮัมซาอัสซดุลลอฮ์ได้รับเป็นพี่น้องกับซิดได้รับฉายาว่าอัสซดุรรอซูลนี่สิงโตของอัลลอฮ์นี่สิงโตของรอซูลเป็นพี่เป็นน้องกันสลายชั้นวันละอย่างชัดเจนแล้ววันนี้เราจะอยู่กันแบบมีวันละแหละครับพี่น้องอุมัรบินคอตตอมาเปลี่ยนวิถีชีวิตมินัลมุมินีนริจาลซอดะกูมาอาฮดุลลอฮ์อะลัยฮ์อัลลอฮ์ยกย่องจากบรรดามุมินจะมีวีรบุรุษอยู่แสดงว่าไม่ใช่ทุกคนที่เป็นริจาลใครเคยสัญญาอะไรกับอัลลอฮ์ชีวิตเขาจะให้อัลลอฮ์อัลลอฮ์จะสอบว่าท่านขายจริงไหมอุมัรบินคอตตอบเขายอมเปลี่ยนวิถีชีวิตเขาไปน้องทีละจนขอดุอากับอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮุมมะรซุกนีชะฮาดะตะฟีซะบีลิกฟีบิลาดิรอซูลิกขอด้วยหัวใจบริสุทธิ์ยาอัลลอฮ์ขอให้อุมัรตายชะฮีดะยาอัลลอฮ์และไม่ใช่ชะฮีดธรรมดาฟีบิลาดิรอซูลิกขอให้ตายในแผ่นดินของรอซูลด้วยยาอัลลอฮ์อุมัรจะเคยใช้ชีวิตเลวร้ายไม่รู้จักอิสลามขอให้ฉันตายบนแผ่นดินนบีอย่าตายธรรมดาขอให้ได้รับชีวิตด้วยอินตัสติกลายาสติกถ้าเจ้าจริงอัลลอฮ์ก็จริงอุมัรบินคอตตอบเสียชีวิตไม่ใช่ในมดีนะห์ธรรมดาแต่โดนแทงในขณะที่ท่านยืนอยู่ที่มิหรอบของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุมัรเป็นอิหม่ามอุมัรยืนละหมาดอบูลุลุลานะตุลลอฮ์อะลัยเข้ามาอยู่จังหวะแล้วแทงอุมัรแผลแรกที่ได้รับพี่น้องที่รักคือโดนที่บ่าเลยอันดับแรกบางรายงานกล่าวว่าอุมัรกำลังสุญูดอยู่พอดีขอตายในเมืองรอซูลขอได้รับชีวิตอัลลอฮ์ให้เจ้าแล้วอิบนุคอตตอบไม่ใช่ธรรมดาเจ้ากำลังยืนอยู่จุดที่นบียืนล้มลงพี่น้องที่รักอุมัรจับมืออับดุลรอมานทันทีแล้วดึงขึ้นอับดุลรอมานนำละมาต่อไปลาอิสลามะลิมันตะรอกัสศอลาห์
ไม่มีความเป็นอิสลามสำหรับคนที่ทิ้งละหมาดอุมัรเลือดอาบพี่น้องที่รักยังคงละหมาดนำโดยอับดุลรอมานจนจบคำถามแรกที่อุมัรให้สลามเสร็จอิบนุอับบาสพอวันนั้นอิบนุอับบาสยืนอยู่ข้างหลังอุมัรบินคอตตอบใครแทงฉันอิบนุอับบาสอิบนุอับบาสบอกว่าอับูลุลุอัลมาจูซีมันคือคนมาจูซีอุมัรเอ๋ยอับูลุลุไม่ใช่มุสลิมวินาทีที่อุมัรได้ยินว่าคนมาจูซีแทงท่านคำแรกที่อุมัรกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์ฉันขอขอบคุณต่ออัลลอฮ์ลัมยะจอัลเมาตีที่อัลลอฮ์ไม่ให้ฉันตายด้วยกับน้ำมือของคนที่สุญูดต่ออัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้ฉันตายไม่ใช่ด้วยน้ำมือของคนมุสลิมทำไมพูดอย่างนั้นนะครับพี่น้องความรักของอุมัรบินคอตตอบที่มีต่ออุมมะห์ประชาชนและวันนี้เราอยู่ไหนอุมัรเจ็บเป็นกี่วันพี่น้องที่รักยังไม่ตายจนหมอดูอาการอุมัรเอ๋ยครั้งนี้อินชาอัลลอฮ์ท่านไม่รอดแล้วดูนะพี่น้องคนที่ยอมเปลี่ยนวิถีชีวิตของเขาอุมัรไม่ไหวแล้วพี่น้องที่รักอยู่บนตักอิบนุอุมัรลูกชายของท่านอุมัรเรียกอิบนุอุมัรบอกลูกจงเอาหน้าพ่อตั้งบนพื้นดินนะลูกอย่าตั้งที่ตักลูกเอาหน้าพ่อตั้งบนพื้นดินนะฉันหวังว่าอัลลอฮ์เห็นฉันสภาพนี้อัลลอฮ์จะเมตตาฉันอิซาบิลาอิชะลูกรีบไปหาอิชะแล้วบอกด้วยว่าอุมัรบินคอตตอบฝากสลามด้วยอย่าเรียกว่าอามีรุลมุอ์มินีนดูนะพี่น้องอุมัรบอกอย่าเรียกฉันว่าอามีรุลมุอ์มินีนลัสตุอามีรุลมุอ์มินีนแล้ววันนี้ฉันไม่ใช่อามีรุลมุอ์มินีนแล้วคนโซเลห์เขาไม่บ้าอำนาจคนโซเลห์เขาไม่หวงอำนาจคนโซเลห์เขาไม่ยึดกับดุนยาบอกอาอิชะห์ด้วยอุมัรขออนุญาตฟังมายะตันกับเพื่อนของท่านลูกชายไปพี่น้องเหรออุมุลมุมินีนไอชะไอชะร้องไห้แล้วบอกได้อุมรอุมัรเอ๋ยเอาศพอุมัรบินคอตอบฝังที่นี่ได้ลูกกลับมาบอกพ่ออุมัรบอกอัลฮัมดุลิลลาห์สิ่งที่อุมัรต้องการที่สุดในดุนยาพี่น้องคืออยู่กับท่านนบีจนวินาทีสุดท้ายในขณะที่เราวันนี้ต้องการที่สุดคืออยู่กับครอบครัวให้มากที่สุดจนวินาทีสุดท้ายเรารักลูกมากกว่าอัลลอฮ์เรารักเมียมากกว่านบีเรารักงานมากกว่าทุกอย่างที่เป็นอาเคราะห์อุมัรบอกอัลฮัมดุลิลลาห์แต่ลูกเอ้ยแต่เวลาวิญญาณพ่อหลุดแล้วนะลูกถามอาอิชะห์อีกครั้งพอพ่อกลัวว่าเขาจะอายให้แบบเกรงใจสุดท้ายพี่น้องที่รักครับอุมัรบินคอตตอบได้เปลี่ยนวิถีชีวิตทั้งหมดตั้งแต่รู้จักอิสลามได้เสียชีวิตและได้ฝังเคียงข้างกับเพื่อนรักของท่านทั้งดุนยาและอาคิเราะห์
63ปีอุมัรบินคอตตอมาชาอัลลอฮ์เรารักนบีนะเราเขียนกันวุ่นเลยพี่น้องสติ๊กเกอร์บ้างเสื้อบ้างสกรีนลงหมวกลงไอ้นู่นไอ้นี่เคยขอตายอายุเท่านบีไหมครับตอนเครียดนะขอพี่น้องตอนนี้ปัญหาขอให้ตายแต่ยังไม่อยากอยู่แล้วมีชีวิตตอนนี้มันอยากตายทุกคนเลยพี่น้องเวลาเครียดลองดูเวลาสุขพี่น้องเคยขอให้ตายไหมครับใครมีโครงการไปอุมเราะห์ขอให้ตายเลยพี่น้องที่มาดินนะจบเลยเราขอไม่ได้คิดเยอะอ่ะพี่น้องมีงานนั่นต้องทำโปรเจกต์ต้องมามีเมียอีกมีลูกมีบ้านเยอะหมดใจเราไม่ถึงด้วยซ้ำอุมาร์บินคอตตอบแสดงความรักจนอัลลอฮ์ให้ผมเลยบอกกับพี่น้องและตัวผมเองวันนี้ว่าเราจะใช้ชีวิตตามอารมณ์เราอีกกี่ปีพี่น้องทีไรจึงจะตบจึงจะเปลี่ยนแปลงดุนยาเราอยู่ไม่นานนะครับสุดท้ายผมและท่านจะต้องกลับสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากันทุกคนเป็นอันใดแล้ววันที่สุดท้ายจริงๆนั่นคือวันที่อัลลอฮ์จะให้เขาสวรรค์หรือนรกฟะมันซุฮซิฮะอันนารใครที่ปลอดภัยจากไฟนรกฟะกอดดะฟาซเขาได้รับชัยชนะแล้วพี่น้องที่รักครับในท้ายนี้นะครับพี่น้องดุนยานี้พี่น้องสู้ต่อไปอดทนต่อไปนึกเสมอนะพี่น้องยิ่งดีอัลลอฮ์ยิ่งสอบยิ่งรักยิ่งต้องแกร่งคนรักของอัลลอฮ์เขาจะอยู่ในสภาพอ่อนแอไม่ได้อย่าน้อยใจอัลลอฮ์เวลาเจอบททดสอบอย่าโกรธอัลลอฮ์เวลามีน้ำตาอย่าคิดว่าอัลลอฮ์ลืมท่านเพราะอะไรรู้ไหมพี่น้องใครจะไปรู้ว่าและผมก็มั่นใจเสมอว่าเบื้องหลังการทดสอบมันจะมีสิ่งที่ท่านคิดไม่ถึงเสมออินนาอิซามัลจะซามาไอซอมิลบาละผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่มันจะมาพร้อมบททดสอบที่หนักหน่วงอย่ากลัวกับการทดสอบท่านไม่ใช่คนเดียวในโลกที่เราเลยวันนี้พี่น้องมางานรับฮานผมก็ถือว่าผมเป็นลูกศิษย์อาจารย์มูริดคนหนึ่งนะครับพี่น้องบอกแล้วอาจารย์โทรหาผมอาจารย์บับลี่ผมอาจารย์อย่าเรียกอย่างนั้นเลยครับจะกะบอกตรงว่ามันจะกระจี้หัวใจนะเรียกบับลี่ธรรมดาพอแล้วอาจารย์นะผมเป็นบับลี่ยังไงเมื่อ10ปีที่แล้ววันนี้ก็จะเป็นบับลี่เหมือนเดิมผมมาวันนี้พี่น้องผมไม่ได้อยู่มูลนิธิเดียวกับอาจารย์มูริดผมมาในฐานะลูกศิษย์ที่มาให้อาจารย์ผมขออาจารย์นะครับพี่น้องดูรายการมีอาจารย์คณาจารย์ต่างๆมากมายวันนี้พี่น้องมาสิ่งหนึ่งผมอยากบอกกับพี่น้องช่วยกันนะครับพี่น้องจะเห็นหน้าผมแล้วบอกไอ้นี่ขอบริจาคอีกแล้วผมพูดเพื่ออะไรรู้ไหมคนเป็นโต๊ะครูนะพี่น้องเขาเห็นน้ำตาคนเยอะมากมากเขาได้รับสายโทรศัพท์คนโทรมาร้องไห้โทรมาระบายเยอะมากมากผมประมาณ10ปีที่บายาน 7-8 ปีที่บายานจริงๆอาจารย์มูริดอาจจะเกือบ30หรือ30กว่าปีแล้วก็ได้เอามาอัพนะครับอาจารย์ถ้าพลาดเขาเจอคนร้องไห้กี่สายที่เข้ามาในสายเขาเจอกี่ปัญหาที่เข้ามาในแต่ละวันผมถามพี่น้องเคยเห็นน้ำตาโต๊ะครูไหมครับท่านไม่สบายใจท่านโทรปรึกษาอาจารย์พี่น้องมีปัญหาพี่น้องเครียดพี่น้องโทรหาอาจารย์แล้วพี่น้องลองคิดสิครับว่าแล้วเวลาอาจารย์เครียดเขาคุยกับใครพี่น้องว่าคนเหล่านี้เวลาเขามีปัญหาเขาบอกใครครับพี่น้องเขาโทรหาท่านแหละครับเขาโทรมาระบายแหละครับพี่น้องชีวิตคนทำงานเดาว่า
มันน่าสงสารนะครับพี่น้องรวยเราไม่รวยอยู่แล้วพี่น้องที่รักนะเราแค่ขอพี่น้องอย่างเดียวแล้วไม่ต้องมากับผมด้วยเพราะผมไม่ได้ต้องการความเห็นใจจากใครถึงไม่ใช่แน็กชาลีแต่ก็อินดี้ได้นะคะนะผมไม่ต้องการความเห็นใจอะไรจากใครทั้งนั้นนะไม่ต้องการมานั่งอาจารย์ไม่ต้องสงสารผมด้วยเพราะผมน่ะเกลียดความสงสารนะแต่คณาจารย์ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็ไม่ได้ขอความสงสารจากท่านแต่ผมเป็นเด็กผมอยากจะขอสังคมว่าถึงท่านจะไม่ได้ช่วยเรื่องเงินทองอะไรก็ตามจงเป็นกำลังใจให้กับคนทำงานศาสนาทุกคนด้วยนะครับพี่น้องน้ำตาเขาท่านไม่เคยเห็นหรอกครับพี่น้องความทุกข์ของเขาเขาไม่ระบายหน้าเฟซหรอกครับพี่น้องผู้เดียวที่เขาจะต้องพึ่งได้นั่นคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเราคนทำงานศาสนาทุกคนพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ถ้าไม่สุดจริงๆเราจะไม่ร้องให้ท่านเห็นครูคนไหนที่ร้องให้ท่านเห็นพี่น้องถ้าเขาอยู่ไม่ไกลจากท่านเข้าไปกอดเขาเถอะครับพี่น้องนั่นคือสุดของอารมณ์ความรู้สึกเขาแล้วจริงๆผมก็อยากบอกกับคนทำงานศาสนาทุกคนว่าร้องเถอะครับครูเสียใจเถอะครับอาจารย์ร้องให้เยอะนะครับครูเพราะทุกหยดน้ำตาเราอัลลอฮ์รับรู้มันหมดแล้วครับอาจารย์ครับนะครับน้ำตาพี่น้องก็เช่นกันและหวังว่าเราจะไม่รักกันเฉพาะสุขแห่งสยามอย่างเดียวและเราจะรักกันและกันตลอดไปอินชาอัลลอฮ์นะครับถ้าเรายังไม่ตายเราต้องเดินงานดาวะห์ด้วยกันตลอดแกตัวครูทำงานไม่ได้ถ้าไม่มีพวกท่านพวกท่านก็อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีพวกเขาเราขาดซึ่งกันและกันไม่ได้นะครับโลกนี้ไม่จำเป็นต้องสีเดียวกันหมดพี่น้องมันต้องมีหลายสีชีวิตจึงจะมีรสชาตินะถ้าเป็นสีต้องครูบริสุทธิ์หมดเลยไล่มันเลอะเทอะเกินไปพี่น้องมันต้องมีสีแดงปนบ้างสีเขียวบ้างสีเหลืองบ้างหลายสีจึงจะเป็นคนถ้ามีสีเดียวนั่นเขาเรียกชุดโรงพยาบาลบ้าพี่น้องพี่น้องดูชุดโรงพยาบาลมีสีเดียวนะถ้าเขียวเขียวอื้อเลยถ้าชมพูชมพูหมดเลยแต่เวลาชุดเราไปเที่ยวดูพี่น้องพิธีกรอย่างเดียวเกือบสี่สีนะพี่น้องดูพี่น้องที่มาสวยชุดยิ่งสวยเท่าไรสียิ่งเยอะเท่านั้นแสดงว่าในความต่างความเยอะมันมีความงามที่งดงามอยู่แน่นอนพี่น้องที่รักครับนะครับก็ท้ายส่วนนี้ผมขอขอบคุณมากมากจะซักมุลลอฮ์คอยรอนนะพี่น้องที่ยังนั่งฟังผ่าลมฝนลมแดดอะไรมาตลอดนะครับและขอให้เราได้เจอกันอีกครั้งในงานดาวะห์ตลอดไปและสุดท้ายขอให้ได้พบกันณสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์กันทุกคนพี่น้องอามีนญะซากุมุลลอฮ์คอยรอนนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์